สวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนมาแต่งตาให้ดูกันอีกแล้วนะคะโดยที่สำหรับวันนี้เป็นพาเลทของ Too Faced Sweet Peach Palette นะคะก็ฉีกกฎเดิมๆของ Too Faced ที่จะต้องเน้นเป็นช็อกโกแลตเลยนะเอามาเล่นเป็นโทนสีพีชกลิ่นพีชนะคะเป็นอายแชโดว์ที่น่าเล่นมากนะคะวันนี้เมย์มีมา3ลุคให้ดูกันนะคะไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มกันด้วยลุคเบสิกเลยนะคะสำหรับทุกคนที่สามารถแต่งได้ทุกวันแน่นอนนะคะกับดวงตาที่กลมโตแล้วก็ดูไบรท์ดูสดใสนะคะโดยที่เมย์จะใช้สีหลักๆคือสีโทนน้ำตาลนะคะจะเป็นฝั่งซ้ายของพาเลทหมดเลยนะคะเริ่มแรกด้วยสีน้ำตาลกลางนะคะเนื้อชิมเมอร์ทาให้ทั่วเปลือกตาจากนั้นเมย์จะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลทองนะคะที่อมส้มแล้วก็เข้มขึ้นมานิดนึงในการคัดเบ้าตานะคะโดยที่ยังเป็นเนื้อชิมเมอร์อยู่แต่ทำให้ตาดูลึกขึ้นจากนั้นก็ใช้ชิมเมอร์ที่เป็นสีเบสสว่างขึ้นนิดนึงนะคะเน้นบริเวณช่วงกลางตาซึ่งอันนี้มันจะทำให้เห็นเอฟเฟกต์ชัดเจนมากว่าทำให้ตาเราดูไบรท์ดูสดใสจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเหมือนเดิมค่ะคัดบริเวณขอบตาล่างเพื่อให้สมกับเป็นพาเลทโทนพีชนะคะเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะลงสีพีชบริเวณขอบตาล่างช่วงตรงกลางนะคะทำให้สีมันดูเป็นพีชมากขึ้นไฮไลท์หัวตานะคะโดยใช้สีออกทองอ่อนๆ นะคะผสมกับสีแชมเปญเมื่อกี้นะคะก็จะทำให้หัวตาเราดูไบรท์ดูสดใสมากกว่าจุดอื่นๆแล้วก็ทำให้ตาเราดูตื่นขึ้นด้วยตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะแต่ว่าเพื่อให้การแต่งตาเราดูละมุนมากขึ้นนะคะเมย์จะใช้สีโทนชมพูอ่อนนี่แหละนะคะในการไลท์บริเวณช่วงเหนือที่เราคัดเบ้าขึ้นไปทำให้สีมันเกลี่ยและดูนัวมากขึ้นนะคะกิมมิคของลุคนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมย์จะใช้อายไลเนอร์นะคะสีเขียวกากีที่เป็นชิมเมอร์นะคะทำให้การแต่งตาของเรามันดูไม่น่าเบื่อดังนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะมาถึงลุคที่2นะคะสำหรับลุคนี้นี่ก็จะมีอายไลเนอร์ที่คมกริบมากขึ้นแล้วก็เป็นโทนสีพีชที่พีชยิ่งกว่าเดิมนะคะโดยที่เราจะใช้สีพีชที่มีประกายชิมเมอร์เนี่ยลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนจากนั้นนะคะเมย์จะเน้นการใช้สีพีชเนื้อแมตต์นะคะในการไลท์บริเวณช่วงเปลือกตาด้านบนเนี่ยทั้งหมดเลยให้สูงๆนะคะโดยที่เกลี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทำให้ตาด้านบนเนี่ยมันดูหวานดูฟุ้งนะคะซึ่งการใช้อายแชโดว์เนื้อแมตต์เนี่ยนะคะมันจะมีข้อดีตรงที่เราสามารถเบนสีได้เยอะๆนะคะโดยที่ทำให้ตาเราเนี่ยไม่รู้สึกบวมนะตัวชิมเมอร์เราก็จะเน้นแค่บริเวณช่วงเปลือกตาด้านล่างเราจะเกลี่ยอายแชโดว์สูงขึ้นไปเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ต้องอย่าลืมไฮไลท์เพื่อให้หนวดคิ้วมันดูชัดขึ้นนะจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้โทนสีน้ำตาลเนื้อแมตต์แบบนี้นะคะในการคัดบริเวณช่วงขอบตาบริเวณด้านนอกทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะทำให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องคัดเบ้าอะไรนะจากนั้นก็จะใช้สีเขียวนะคะเป็นกิมมิคของเมย์ในลุคนี้เหมือนกันนะคะตัดกับสีพีชด้านบนโดยการที่เมย์จะเขียนไว้ที่บริเวณขอบตาด้านล่างตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แตะบริเวณกลางตาด้านบนนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็ไฮไลท์หัวตาให้ดูสดใสดูไบรท์ขึ้นเขียนอินเนอร์นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ขมๆนะคะก็จะได้ลุคอีกลุคนึงที่น่ารักแต่งได้ทุกวันแล้วก็ดูหวานขึ้นนอกจากนี้สีพีชเนื้อแมตต์ในพาเลทนะคะเพื่อนๆสามารถใช้แต้มบริเวณช่วงหางตาด้านล่างนะคะลากยาวมาจนถึงนกแก้มเนี่ยทำเป็นการปัดแก้มสูงได้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้ลุคนี้แก้มกับตาเราเป็นสีเดียวกันแล้วก็ทำให้ยิ่งหวานละมุนขึ้นซึ่งลุคนี้นะคะหลายคนก็จะเคยเห็นในการแต่งหน้าของน้องฉัตรให้กับคุณอ้ําพัชราภาด้วยมาถึงลุคสุดท้ายนะคะลุคนี้เนี่ยเมย์อยากให้เห็นว่านอกจากจะแต่งโทนหวานๆได้แล้วเนี่ยสโมกกี้อายแน่นๆก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะโดยที่เมย์จะใช้โทนสีม่วงในพาเลทเป็นสีหลักนะคะเริ่มจากการลงให้ทั่วเปลือกตานะคะจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้สีน้ำตาลหม่นๆ นิดนึงนะคะในการคัดเบ้านะคะซึ่งตรงนี้แนะนำให้เกลี่ยแล้วก็เบลนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อความสมูทแล้วก็ความหนัวและกลมกลืนกันนะคะสำหรับสโมกกี้อายทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเมย์จะเน้นความแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะคือไม่ดูแน่นจนเกินไป
ลังจากเพื่อนๆ เบนจนพอใจนะคะอีกสิ่งนึงที่แนะนำคือใช้แปรงสะอาดในการเก็บรายละเอียดนะคะจากนั้นเมย์ใช้สีม่วงเข้มชิมเมอร์แบบนี้นะคะแตะบริเวณช่วงกลางตาทำให้สีม่วงยิ่งชัดขึ้นเด่นขึ้นนะคะจากนั้นก็ใช้สีดำชิมเมอร์นะคะไล่บริเวณขอบตาล่างตามด้วยสีม่วงออกมานิดนึงนะคะมันก็จะทำให้ลุคเราดูคอมพลีทมากขึ้นและไม่ลืมสีพีชนะคะซึ่งเป็นสีหลักของเราซึ่งอันนี้เมย์ก็จะใช้บริเวณช่วงหัวตาเป็นชิมเมอร์นะคะจากนั้นก็เขียนอินเนอร์นะคะอาจจะให้หนาหน่อยนะคะแต่ว่ายังคงเป็นแบบฟุ้งๆสไตล์อินเนอร์ไลเนอร์แล้วก็เป็นดินสอนะคะจากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นอีกพาเลทนึงที่แต่งสนุกมากเลยนะคะสำหรับตอนนี้อาจจะโซเอาไปหมดแล้วแต่ว่าต้นปีหน้ากลับมาแน่นอนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองดูไกด์สีไปลองแต่งตามกันดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย